ย้อนไทม์ไลน์แหลมศรีสะเกษอดีตแชมป์โลกตัดพ้อชีวิตแชร์เพลงเมียพี่มีชู้หลังจากมีข่าวว่าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทได้ประกาศจดทะเบียนกับน้องแนนแฟนสาวคนใหม่ท่ามกลางข่าวว่าถูกภรรยาเก่าหลอกทั้งที่มีครอบครัวอยู่แล้วแถมเมื่อลูกคลอดออกมาก็ไม่ยอมตรวจ DNA และไม่ยอมให้ใช้นามสกุลอีกทั้งสูญเงินเก็บกว่า20ล้านบาทไปโดยเหลือเพียงรถยนต์คันเดียวที่ได้เมื่อครั้งคว้าแชมป์โลกโดยเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธวุฒิณันโปรโมเตอร์และผู้จัดการส่วนตัวยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและกำลังเดินเรื่องเพื่อฟ้องร้องเรียกคืนทรัพย์สินให้ศรีสะเกษคืนย้อนดูไทม์ไลน์ชีวิตเจ้าแหลมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กศรีสะเกษศาสตราจารย์รุ่งวิสัยนั้นมีเพียงภาพและคลิปการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่เมื่อย้อนดูพบว่าช่วงสิงหาคมปี2566เจ้าแหลมได้แชร์คลิปสั้นเมียพี่มีชู้ของชายเมืองสิงห์ซึ่งฟลุ๊กไอน้ำนำไปร้องในรายการซูเปอร์มัมพร้อมทั้งเพลงนอกใจของวงฟินและแคปชั่นว่ามันให้อภัยเธอไม่ไหวเพราะเป็นอะไรที่ฉันนั้นเกลียดจริงเธอเอาความรักที่ฉันให้ไปเอาความไว้ใจของฉันไปโยนทิ้งแม่งโคตรเสียเวลาจริงๆจากนั้นแหลมได้โพสต์ตัดพ้อชะตาชีวิตว่าอาชีพนักมวยของผมต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดทางร่างกายต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักและความทรมานใจที่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวทุกอย่างที่ตั้งใจทำคือหวังว่าบ้านปลายของชีวิตจะสุขสบายยอมเหนื่อยยอมลำบากคนเดียวตอนที่มีกำลังผมอาจจะรู้เท่าไม่ทันคนแต่อยากให้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายความลับไม่มีในโลกทำอะไรไว้เตรียมรับผลกรรมได้เลยครับและปลายบย2566แหลมได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่พร้อมโฉนดและทะเบียนบ้านซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนที่มกราคม2567จะเปิดตัวน้องแนนแฟนใหม่ซึ่งเพิ่งจะทะเบียนกันโดยมีเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธวุฒินันโปรโมเตอร์และผู้จัดการส่วนตัวเป็นพยานในที่สุดบิ๊กฮั่นจวกไทยลีกสั่งลงโทษผู้ตัดสินเป่าพลาดได้น่าอายจริงๆบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์สุดจะทนออกมาจวกบทลงโทษผู้ตัดสินเป่าผิดพลาดในเกมแบงคอกยูไนเต็ดพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างน่าอายเผยยืนข้างบียูจากกรณีดราม่าฟุตบอลไทยลีกในเกมแบงคอกยูไนเต็ดพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 0-1 ซึ่งสรายุทธ์จากเงินเป็นผู้ตัดสินเกมดังกล่าวผิดพลาดก่อนจะถูกลงโทษสั่งแบนห้ามไม่ให้ทำหน้าที่1สัปดาห์ระหว่างวันที่18ถึง25มกราคม2567ซึ่งตรงกับช่วงที่ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากเว้นให้ทีมชาติไทยไปลุยศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ล่าสุดบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อมิตี้ติยภัยรัตน์ตำหนิการทำงานของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลโดยใจความระบุว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีกับวงการฟุตบอลไทยแต่การตัดสินลงโทษผู้ตัดสินกับการลงโทษ1สัปดาห์แล้วลงโทษช่วงไม่มีบอลแข่งมันน่าอายจริงๆผู้ตัดสินที่ผิดพลาดกับทีมเดิมๆก็คงไม่กลัวตกงานปกติบียูจะไม่เดือดร้อนเรื่องผู้ตัดสินเวลาคนอื่นหรือทีมอื่นโดนแนวร่วมเลยไม่ค่อยมีวันนี้ผมขอเป็นแนวร่วมหวังว่าบียูจะออกมารณรงค์เรื่องนี้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอฟุตบอลไทยต้องดีกว่าเดิมอยากเห็นทีมใหม่ๆได้แชมป์บอลไทยจะสนุกกว่าเดิมบาสปอป้อทำลุ้นเฉือนคู่มือสองโลกญี่ปุ่นทะลุรอบรองแบดอินเดีย
การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการ Yonex Sunrise India Open 2024ที่สนาม KD จาดาฟอินดอร์ฮอลกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง21มกราคม2567ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 29,857,100 บาทเมื่อวันที่19มกราคมเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และกอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ7ของโลกพบกับยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะคู่มือ2ของโลกจากญี่ปุ่นปรากฏว่าแมตช์นี้เกมแรกเป็นทางคู่ผสมไทยเอาชนะไปได้ก่อน 21-17 ก่อนกลับมาในเกมที่2จะเป็นทางคู่ญี่ปุ่นที่ไล่มาเป็น 1-1 เกมสกอร์ 21-15 ต้องตัดสินกันในเกมที่3ซึ่งในเกมตัดสินทั้ง2คู่ต่างสู้กันอย่างสูสีผลัดกันทำแต้มขึ้นนำจนกระทั่งเล่นถึงแต้มดิวส์แต่สุดท้ายเป็นทางบาสปอป้อที่ทำได้ดีกว่าก่อนปิดเกมเอาชนะไป 27-25 ใช้เวลาการแข่งขันไป1ชั่วโมง26นาทีเดชาพลและซับซีรีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเยฮงเวยและลีเทียชินคู่มือ13ของโลกจากไต้หวันต่อไปไม่เปิดสงครามกันหมอช้างพูดเรื่องปีชงไม่ไหว้ได้ไหมอยู่ที่ใจไม่ใช่ไม่แก้ชงแล้วชีวิตจะฉิบหายไม่เปิดสงครามกันหมอช้างพูดเรื่องปีชงไม่ไหว้ได้ไหมทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ใช่ไม่แก้ชงแล้วชีวิตจะฉิบหายจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้เพราะถ้าชงแล้วดีพอไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายจากกรณีดราม่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปีชงกันหลากหลายมุมมองล่าสุดหมอช้างทศพรศรีตุลาออกมาตอบคำถามเรื่องปีชงปี2567ยังไงบ้างกับปีชงจริงๆถ้าใครที่ติดตามผมไปดูย้อนหลัง 4-5 ปีผมแทบจะไม่เคยลงเรื่องปีชงเลยคอนเทนต์เรื่องปีชงจากเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันมีเหตุผลว่ามันจะมีกระทบปีชง 3-4 ปีคนมาบ่นกับผมอาจารย์ 2-3 ปีที่แล้วก็เพิ่งชงนี่ชงอีกแล้วทำไมชงกันบ่อยมันเป็นความเข้าใจผิดและกระแสที่เกิดขึ้นเราเองคนเดียวไปเปลี่ยนเรื่องนั้นก็ลำบากก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไม่พูดเรื่องนี้ไปเลยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจคือตามหลักการชงมีอยู่แค่ปีเดียวมันจะเกิดขึ้นกับเราในทุก12ปีก็ครั้งเดียวมันไม่ได้ชงกันบ่อยแล้วจะมาแบ่ง 25% 50% ไม่ได้มันไม่ใช่ชานมไข่มุกนะและที่สำคัญคือชงมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีถ้าไม่ดีเขาต้องตั้งชื่อว่าปีซวยเขาไม่ได้คำศัพท์นั้นปีชงมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็มีสิทธิ์ที่จะดีหรือไม่ดีก็ได้ตำราของหมอช้างปีชงมีอยู่จริงแต่ละคนมองไม่เหมือนกันหรอกแต่ในเชิงโหราศาสตร์จีนมันเป็นทฤษฎีปีชงเป็นความเชื่อใจศาสนาเต๋าซึ่งก็ผูกพันกับศาสนาพุทธมหายานแล้วเทพก็ไม่ได้เป็นเทพปีชงแต่เป็นเทพเรื่องดวงชะตาเหมือนศาสนาพุทธสวดนพเคราะห์ก็คือการสวดบูชาดาวทั้ง9ดวงจีนก็จะมีเทพไทยสวยเอี๊ยที่คุ้มครองดวงชะตาแต่คนไม่เข้าใจก็ไปเรียกท่านว่าเทพปีชงชงเขาไม่ใช่เทพปีชงซึ่งท่านดูแลทุกคนแหละอย่างปีจอที่ชงก็คือไกลท่านเยอะพอไกลมากเทพก็มองไม่ค่อยเห็นก็เลยเกิดประเพณีการไปไหว้ขอพรบางคนมาบ่นกับผมว่าแก้ชงเจอไปหลายพันอันนั้นคุณชงจริงแล้วคือโดยหลักการมันคือการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญแล้วคุณธรรมของจีนที่สำคัญที่สุดคือความกตัญญูเทศกาลตรุษจีนมีขึ้นเพื่อให้เราระลึกถึงการกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วขอบคุณเทพเจ้าที่เราขอพรท่านมาทั้งปีก็จะมีไหว้ท่านสักครั้งจีนจะย้ำเรื่องของความกตัญญูไม่ว่าจะกับใครก็ตาม
ต่อบรรพบุรุษต่อบุพการีต่อเจ้านายต่องานของเราคนที่มีความกตัญญูไม่ว่าจะเกิดปีไหนชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าการแก้ชงไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นจริงๆจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้ด้วยเพราะถ้ามันชงแล้วดีพอไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายแต่อันนั้นมันเป็นคำศัพท์ของสำนักอื่นๆเราก็ไม่ไปเปิดสงครามกันแต่ในเชิงของผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉยๆเพียงแต่คนสมัยก่อนเวลามีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างย้ายบ้านมันเป็นเรื่องใหญ่นะกว่าจะเดินทางมันไม่สะดวกเหมือนเกาหลีอยู่หน้าปากซอยนะพอมีการเปลี่ยนแปลงคนก็จะกลัวเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นง่ายคนเปลี่ยนงานคนเกิดเยอะขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้แรงแบบนั้นเอาเข้าจริงเวลาดูดวงจริงจะดูจากปีอย่างเดียวไม่ได้มันมีวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดมาเพื่ออะไรแล้วคนเกิดปีหนึ่งมีตั้งเยอะแยะแต่ถ้าในเชิงมีคนถามว่าตอนนี้ปีนี้ใครจะเป็นยังไงเวลาพยากรณ์ก็จะเปิดกว้างๆให้สามารถเสพได้แต่ถ้าไปบอกว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้สี่ช่างงงก็ไม่จบมันจึงมีสิทธิ์ดีและไม่ดีฉะนั้นเราอย่าไปใช้คำว่าแก้ใช้คำว่าแก้แสดงว่ามันต้องไม่ดีมันเลยต้องแก้และสำคัญเลยคือมันไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเยอะถ้ามันมีที่คิดเงินแพงเราก็ไปหาที่อื่นที่ไม่เสียเงินยกตัวอย่างร้านอาหารถ้าเขาแพงก็อย่าไปกินสุดท้ายแล้วมันคือความกตัญญูถ้าเรามั่นใจว่ากตัญญูความกตัญญูไม่ต้องเสียเงินถ้าเรามีความกตัญญูตอบแทนครูบาอาจารย์บุพการีของเราผมว่าอันนี้คือความดีที่สุดแล้วหรือความสบายใจจะพกเครื่องรางก็แล้วแต่เอาที่เราสบายใจไม่เดือดร้อนดีที่สุดสำหรับคนที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่ไหวได้ไหมเหมือนโควิดนะไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าติดนะบางทีในเรื่องชงบางคนก็ไม่มีนะแต่ทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าอะไรทำได้ก็ทำไปเถอะไม่เดือดร้อนอย่าไปซีเรียสกับมันมากบางคนดีมากบอกชงดีมากเลยขอชงอีกได้ไหมมันขึ้นอยู่ที่ใจบางคนบอกชงก็มาก็ดื่มมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่แก้ชงแล้วชีวิตเราจะฉิบหายไม่แก้ก็ไม่ได้จะแย่สำคัญคือคุณต้องศึกษามัน